เรื่องของข้าวข้าวเนี่ยตอนนี้เราประกาศเป็นนโยบายว่าเราจะจ่ายเงินให้เขาในโครงการประกันรายได้แต่รายได้รอบแรกที่จ่ายไปเนี่ยว่ากันตรงๆมันยังน้อยแล้วรอบต่อไปจะมาเมื่อไหร่และเมื่อไหร่จะครอบคลุมทั่วถึงค่ะชาวนาหลายคนก็บ่นนะคะว่าตอนนี้ก็รอเรื่องของการเยียวยาอยู่นะคะรอเรื่องของการประกันรายได้ที่บอกว่ารัฐเนี่ยจะส่งมอบให้นะคะ อย่างเช่นชาวนาโคราชเขาบอกนะคะว่าพื้นที่ของเขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะข้าวที่ปลูกเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมเสียหายทั้งหมดเขาก็เลยอยากจะให้รัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาค่ะชาวนาจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วก็ไปลงทุนทำนาต่อค่ะบางพื้นที่ทางการเกษตรค่ะคุณผู้ชมยังถูกน้ำท่วมอยู่นะคะทำให้พืชไร่แล้วก็ต้นข้าวได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะอย่างตัวอย่างของชาวนาคนนี้ค่ะเป็นชาวนาบ้านพิกุลทองตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาบอกว่า30ไร่ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยค่ะรายได้ทางเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่จะได้รับจากภาครัฐซึ่งตอนนี้ก็ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือไปแล้วแต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่ค่ะจีรีส่งเอกสารก็จีได้ด่วนตรวจสอบว่าคนไหนผิดคนไหนถูกนะวันนี้จีได้ด่วนเอาเงินเขาฮะมันจีเมียนไม่พอใดสิถ้าท่านเขาก็ขายถูกๆส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะชาวนาบ้านชีวานตำบลชีวานอำเภอพิมายก็นาถูกน้ำท่วมขังค่ะแต่ก็ยังพอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เขาบอกนะคะว่าข้าวที่นำไปขายเป็นข้าวคุณภาพดีเพราะว่าตากแล้วนะคะโรงสีรับซื้อกิโลกรัมละ8บาท40สตางค์ยังถือว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคารับซื้อในปีที่ผ่านมาแต่ว่าจำเป็นต้องขายค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากภาระหนี้สินต้องไปกู้ยืมมาแล้วก็ต้องไปใช้หนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าไปใช้หนี้แล้วจะได้มีต้นทุนไปทำนาต่อค่ะพี่นี่ลำเย็นมากๆน้ำท่วมได้ยังพอก็มีราคาอีกอันเดียวไปหมดเลยลำบากไปหมดเรื่องเงินชดเชยยังยังนะยังไม่ทันขอนะน้องให้ยารับเงินชดเชยยังไม่ขอแล้วเนาะยังยังมีท่านไรจะให้เข้าใจเร็วไหมหมอก็อยากได้เร็วๆนี่แล้วพ่อเดินขารถขาไอ้ไปถ้าได้ก็ดีนะคะเอาไปจ่ายค่าหนี้สินต่างๆปัจจัยการผลิตแล้วก็ค่ารถเกี่ยวข้าวนะคะนี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวนาค่ะไปฟังมุมมองของโรงสีที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิต้นฤดูจำนวน150ตันค่ะเจ้าของโรงสีเขาไปรับซื้อจากจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปตากแดดแบบนี้นะคะเป็นการลดความชื้นจากร้อยละ 27-28 ให้เหลือร้อยละ22ใช้เวลาตากประมาณ 4-5 ชั่วโมงจากนั้นเอาไปอบเพื่อลดความชื้นให้เหลือร้อยละ14แล้วก็ไปสีเป็นข้าวสารขายให้กับผู้ส่งออกในราคากิโลกรัมละ18บาท50สตางค์ค่ะผู้ประกอบการโรงสีเขาบอกว่าราคาข้าวทุกชนิดลดลงเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนโดยราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรจะอยู่ที่ตันละ 8,500 บาทถึง 8,800 บาทความชื้นร้อยละ27นะคะแต่ถ้าเป็นความชื้นร้อยละ15จะรับซื้อที่ตันละ 1,800 บาทค่ะแต่การระบายข้าวสารจากโรงสีหลายๆแห่งมีความล่าช้าเนื่องจากความต้องการของผู้ส่งออกชะลอตัวค่ะโรงสีบางแห่งไม่สามารถบริหารจัดการสต็อกได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องแต่ว่าส่วนใหญ่ยืนยันนะคะว่ายังคงรับซื้อข้าวจากชาวนาค่ะเราเคยมีโรงสีอยู่ประมาณสัก 1,500 กว่าโรงปัจจุบันส่วนตัวผมก็มองอยู่ประมาณสัก600โรงเต็มที่แต่จำนวน600กว่าโลเนี่ยเป็นโรงสีที่มีกำลังผลิตยังสูงอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเพียงพอต่อการรับซื้อข้าวเปลือกจากพี่น้องเกษตรกรเพียงแต่ว่าสถานการณ์โรงสีเนี่ยที่เรามีปัญหาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้เงินจากสถาบันการเงินเนื่องจากสถานการณ์ข้าวเนื่องจากผลผลิตภัยแล้งการแข่งขันทำให้เรารายได้เราไม่พอกับรายจ่ายบางคนก็เป็นไม่มีเงินส่งแบงค์ก็เกิดปัญหากับธนาคารซึ่งส่วนนี้ก็ยังมีอยู่แต่บางคนที่ประคองตัวไปได้ก็ยังไปได้ต่อบางคนที่กำลังซื้อยังดีกำลังเงินยังดีเขาก็ยังไปได้ต่อแต่ถามว่าก็แค่ได้ประคองธุรกิจให้ไปต่อเท่านั้นเอง
เช่นเดียวกับโรงสีบางแห่งในจังหวัดกำแพงเพชรที่บอกเหมือนกันนะคะว่ายังคงรับซื้อข้าวจากชาวนาแม้ว่าจะมีสต็อกข้าวเปลือกในสต็อกสูงถึง 30,000 ตันก็ถ้าเห็นจากภาพค่ะคุณผู้ชมในโกดังเขาบอกว่าสูงเป็นภูเขาเลยนะคะส่วนข้าวสารมีประมาณ 10,000 ตันเนื่องจากไม่สามารถระบายคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวแล้วก็มีปัญหาด้านโลจิสติกด้วยค่ะมันแพงด้วยแล้วก็เรือใหญ่เนี่ยไม่ส่งเข้ามารับสินค้าก็เลยเหมือนมีการชะลอตัวในการส่งมอบอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วก็ครับผมแล้วมันกระทบมาที่โรงสียังไงบ้างกระทบมาที่เรายังไงบ้างก็คือพอส่งมอบไม่ได้ผู้ส่งออกก็มีสต็อกในมือแล้วก็ผู้ส่งออกก็ไม่ซื้อโรงสีก็ส่งไม่ได้อย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเก็บภาระในโรงสีครับเป็นสต็อกข้าวเปลือกได้เยอะเลยครับการส่งออกข้าวที่ชะลอตัวส่งผลทำให้มีสต็อกข้าวค้างอยู่ตามโรงสีต่างๆจำนวนมากนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยค่ะมีทั้งที่ชัยนาทแล้วก็ที่กำแพงเพชรส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกหรือว่าข้าวสารโรงสีบางแห่งก็มีปัญหาสภาพคล่องด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูฝั่งของผู้ส่งออกค่ะนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้ผู้ส่งออกเองก็ชะลอการรับซื้อจากโรงสีเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อย่างรุนแรงแล้วก็ค่าระวางเรือที่สูงขึ้นแม้จะมีคำสั่งซื้อแต่ว่าไม่สามารถส่งออกได้นะคะทำให้ข้าวต้องค้างสต็อกตามโรงสีต่างๆก็มีการประเมินนะคะว่าตอนนี้มีข้าวค้างสต็อกจากฤดูกาลที่แล้วรวมไปถึงฤดูกาลนี้จะอยู่ที่ประมาณ4ล้านตันข้าวสารนี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคาข้าวในประเทศนะคะสำหรับการส่งออกข้าวในปีนี้10เดือนแรกของไทยส่งไป4ล้าน6แสนตันคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ5ล้าน7แสนตันค่ะเนี่ยค่ะจำนวนข้าวสารที่เยอะขนาดนี้นะคะข้าวเปลือกที่เยอะขนาดนี้ค่ะมันก็เลยทำให้อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะกดดันราคาข้าวทำให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็ต่ำลงในช่วงนี้นะคะปีนี้มันหลายปัจจัยด้วยกันนะฮะถ้าดูตามห่วงโซ่ในการขายข้าวของเราเนี่ยตอนนี้ชิปปิ้งต้นทุนโลจิสติกเพิ่มใช่ไหมฮะมีออเดอร์แต่ส่งออกไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะต้องตามไปดูขณะเดียวกันโรงสีต่างขนาดที่เขาบอกว่ามี 1,500 แล้วเหลือมาประมาณ600เนี่ยนะจริงๆแล้วมันน่าจะคล่องขึ้นเมื่อโรงสีมันลดลงใช่ไหมแต่จริงๆไปดูแล้วเนี่ยโรงสีที่มีอยู่แล้วก็ที่ทำกิจการอยู่กับไม่ทำเนี่ยข้าวก็ค้างสต็อกอยู่เยอะดังนั้นการรับซื้อมันก็น้อยลงตามไปด้วยถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ไปที่ตามเปลาะเหล่านี้ทีละเปลาะทีละเปลาะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมาเยียวยากันอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบสิ้นเหมือนกับคุณสันติพร้อมพัฒน์บอกว่าโอ้ถ้าเราไม่แก้ที่ห่วงโซ่แบบนี้ก็ต้องช่วยกันไปปีหนึ่งทีหนึ่งแบบนี้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าผู้ส่งออกก็พยายามสะท้อนตลอดนะคะแม้ว่าจะเป็นการขายข้าวให้กับต่างประเทศได้ปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ที่จะบรรทุกข้าวส่งออกไปขายต่างประเทศแล้วก็เป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่ะเขาได้มีการเร่งดำเนินการแก้ไขมาก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนว่าปัญหาเนี่ยยังไม่คลี่คลายตู้คอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นน่ะถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ตู้คอนเทนเนอร์นี่อาจจะไปค้างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปเอาตู้คอนเทนเนอร์เก่าๆเนี่ยค่ะสามารถใช้การได้มาใช้ขนส่งกันอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่คลี่คลายเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างนะคะ